อนนี้เรามาเริ่มกันต่อนะครับเรื่องของรูปปั้นพุทธนะฮะพุทธพระพุทธองค์นะครับพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีรูปของนางในเดี๋ยวผมขออ่านนะครับไม่เขียนชื่อไว้นะครับก็เดินต่อไปครับนี่นะครับรูปหรือว่าเรียกว่า reclining statue Buddha นะครับก็องค์ใหญ่พอสมควรนะครับนี่พระเศียรโอ้ถือว่ายาวเกินกว่า40กว่าเมตรนะครับผมประมาณด้วยสายตาผมจะเดินต่อไปนะครับตอนนี้สึกจะสะท้อนแสงนิดนึงก็จะเป็นรูปปั้นนะครับก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงเรามาดูกันครับเป็นรูปพระพุทธเจ้านะครับหรือพระพุทธองค์ซึ่งมีนางให้ผมเดานะฮะก็จะเป็นนางวิสาขานะครับเดานะครับตามประวัติศาสตร์นะฮะนี่นะครับที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับขอตัดภาพเดินต่อไปก็จะมีรูปของพระอิศวรนะครับและพระแม่อุมาครับตรงหน้าผมพระอิศวรกับพระแม่อุมานะครับซึ่งตรงนี้จะมีเรียกว่าพระอิศวรพระแม่กาลีนะครับท่าเหยียบหน้าอกนะครับโอ้สถานที่ตรงนี้นี่น่าตื่นเต้นครับเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำโขงนี่ก็จะเป็นช้างนะครับหรืออินทรานะครับพระอินทร์นะครับช้างสามเศียรครับไอ้เพื่อนติดตามนี่ก็องค์ขี่เต่านะครับขี่เต่านี่ผมต้องไปดูประวัติในวรรณคดีเหมือนกันว่าองค์ไหนบ้างนี่ก็จระเข้นะครับคิดว่าจะเป็นศิลปะนะครับศิลปะความเป็นพื้นบ้านของจิตรกรในยุคก่อนนะครับซึ่งอยากจะสร้างแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชามากกว่านะครับอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวครับนะครับนี่ก็จะเป็นผมเดานะครับก็น่าจะเป็นองค์พระนารายณ์นะครับนารายณ์บรรทมณเสียรสมุทรนะครับดูต่อไปครับองนี้มี10มือนะครับ1 2 3 4 5ก็ไม่กล้าวินิจฉัยนะครับ10มือน่าจะเป็นทศกัณฐ์นะฮะทศเสียรแต่ว่าดูจากองค์ท่านแล้วไม่มีหน้านะครับครบองค์นี้ก็จะเป็นพระศิวะนะครับมีสังเกตว่ามีงูนะครับมีงูพันคออยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัดสคริปต์ไปเป็นสคริปต์ที่2นะครับเพราะว่าจะเกินกว่า5นาทีจะทำให้เนื้อที่ในการบันทึกมากเกินไปนะครับ